อยากรู้กันไหมคะว่าเวลาเราอ่านฮวงจุ้ยเนี่ยของจริงเป็นยังไงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทอล์คเซนไบออร์ไดรี่นะคะวันนี้พวกเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะพาทุกคนนะคะไปดูบรรยากาศการเรียนจริงๆเพราะว่าที่ผ่านมานะคะทุกคนก็จะเห็นม้าสอนแบบในทอล์คเซนแล้วแบบข้อห้ามฮวงจุ้ยคืออะไรมีอย่างนี้คืออะไรนั่นนี่นู่นนั่นแต่ไม่เคยเห็นอ่านแต่ไม่เคยเห็นว่าแบบบรรยากาศอ่านจริงๆมันเป็นยังไงต้องบอกว่าจริงๆแล้วก็ต้องสารภาพเลยนะว่าไม่ได้อ่านอย่างนี้นานมากแล้วด้วยเพราะว่าโควิดเนาะ2ปีไม่ได้ไปไหนเลยแล้วก็โดยปกติแล้วอย่างที่พี่อ๋อบอกคือค่าตัวพี่อ๋อค่อนข้างแพงส่วนใหญ่จะไปทำงานเมืองนอกซะเยอะนะคะแล้วต้องบอกเลยว่าเวลาพี่อ๋อเจอคนไทยเชื่อในเรื่องฮวงจุ้ยวิธีเชื่อก็คือดูถูกผิดไม่เป็นไรใช่เราพร้อมเชื่อเขาคือแบบเขาบอกให้เราทุบเราก็ทุบใช่หรือแบบเขาบอกให้เราเอาอะไรมาวางแล้วก็วางใช่แต่เขาไม่เคยอ่านหรือเขาไม่เคยบอกเราว่าเพราะอะไรทำไมนึกออกปะแต่ในความเป็นจริงแล้วอะค่ะคนส่วนใหญ่ชอบเชื่อว่าห่วงจุ้ยไม่ละเอียดพี่อ๋ออยากให้ดูเทปนี้นะคะแล้วคุณจะเห็นเลยว่าการอ่านห่วงจุ้ยจริงๆแล้วอะคือละเอียดเบอร์ไหนอีกกรณีนึงนะคะคุณต้องไม่คุยกับเจ้าของบ้านเลยใช่คุณต้องเดินเข้าไปแล้วสามารถดูได้เบอร์อ่านได้เลยใช่เพราะถ้าเกิดคุณถามเขาก็เท่ากับมึงถามเขาแหละบางเรื่องมันก็เป็นเรื่องที่แบบเจ้าของบ้านคงไม่บอกเราหรอกจริงเอาละค่ะพี่อ๋อจะดูให้คุณเหมือนคุณเป็นลูกค้าพี่อ๋อเลยนะตอนอยู่เมืองนอกไปยืนนู้นคุณตอบแค่ว่าพี่อ๋อพูดผิดหรือถูกนะคะพี่อ๋อบอกเลยนะคะอยู่บ้านหลังนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าบ้านหลังนี้มีเงินไม่เคยขัดสนแต่ข้อเสียของมันก็คือเป็นเงินหมุนนะคะเวลาได้เงินมาเนี่ยเก็บไม่ได้สุดท้ายก็ต้องเอาไปหมุนมันอาจจะทำให้ธุรกิจใหญ่ขึ้นแต่มันคือการหมุนเงินมันไม่มีเงินเย็นที่จะทำให้เราอยู่อย่างสุขสบายหรือว่าไม่ต้องกังวลเพราะถ้าเกิดว่าแม้กระทั่งคือทั้งสองคนที่อยู่พี่อ๋อดูทั้งเราและแฟนนะแต่พี่อ๋อบอกได้เลยว่าใครก็ตามที่อยู่บ้านหลังนี้ส่วนใหญ่แล้วพอมีเงินเข้ามาเขาก็จะคิดเอาไปหมุนหรือทำโปรเจกต์อื่นหรือทำอะไรที่มันใหญ่ขึ้นซึ่งสามารถขยับขยายได้แต่ไม่สามารถมีเงินรองรังโอเคเอาแค่ตรงนี้ก่อนว่าอ่านมาจากตรงไหนนะคะยังไม่ได้อ่านมาจากอะไรเลยค่ะอ่านจากบ้านเลขที่224/21เพราะอะไรเพราะพอมันเป็นลาภเล็กคุณไม่มีสิทธิ์มีเงินก้อนนะคะแล้วพุทธซึ่งแปลว่าทุกข์ใจพุทธหมายถึงการลงทุนหมายถึงการหมุนเงินนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่มีการหมุนเงินแล้วเป็นทุกข์ใจหมายความว่าคุณจะไม่มีวันที่จะเหลือเงินนอนลังหรือทำให้คุณเย็นจนไม่ต้องกังวลว่าถ้ากูไม่ทำงานสัก6เดือนกูจะอยู่รอดไหมตัวต่อไปคือตัวอาทิตย์นะคะที่ตกจอปอบอกได้เลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาทำอะไรก็แล้วแต่ทั้งสองคนเป็นเหมือนกันหมดคือไม่ค่อยแคร์ชาวบ้านเอาตัวเองเป็นหลักใครจะด่าว่ากูยังไงกูก็ไม่เคยสนใจและถ้ามันจะทำอะไรให้เกิดความเสียหายกูก็จะยอมรับมันเอาแค่ตัวเลข5ตัวพี่อ่านอย่างนี้มีใครตามทันบ้างเขาทุกวันนี้เขาก็บริการอยู่เพราะว่าสิ่งที่เขาทำคือการช่วยเหลือทุกคนเพื่อให้เข้าใจในสิ่งที่ตัวเองต้องการถูกปะณวันนี้มึงแค่เป็นตัวช่วยสำหรับฝรั่งให้เข้าใจคนไทยแล้วก็เป็นตัวช่วยให้เขาได้ภาษาแล้วก็เป็นตัวช่วยที่จะให้เขารู้ว่าเขาจะต้องทำอะไรกับคนอื่นโดยมึงเป็นคนไกด์พอเขาไม่เข้าใจภาษาและวัฒนธรรมหรือกูผิดเป๊ะบริษัทเขาทำเกมแต่ว่าตัวเขาสมัครเข้าไปเพราะว่าเจ้าของบริษัทแล้วก็คนในบริษัทบางคนเนี่ยเป็นคนต่างชาติแล้วมันมีคนไทยอยู่ด้วยแล้วลูกค้าก็มีทั้งนอกและข้างในซึ่งอันนี้เหมือนตัวประสานงานอะแต่ต้องยอมรับว่าเขาโชคดีด้วยแหละเพราะว่าเจ้านายเขาอะค่อนข้างเปิดแล้วที่สำคัญเจ้านายเขาเป็นคนที่ต้องถือว่าเป็นเด็กวัยรุ่นคือหมายถึงเป็นเด็กรุ่นใหม่ไม่ใช่เด็กวัยรุ่นเพราะเขาอายุเยอะแล้วแต่ว่าเขาเป็นก็อายุเยอะแล้วปกติเนี่ยตอนนี้สตาร์ทอัพส่วนใหญ่คือ20กว่านะทีนี้ต้องบอกว่าผู้ชายคนนี้ถือว่าใช้ได้เพราะเขาเป็นคนที่เปิดโอกาส
แล้วเขาเป็นคนที่มองอะไรการไกลอย่างลักษณะคนที่เขามีอ่ะอย่างเจ้านิชาเข้าไปอ่ะเขาก็พยายามสอนในสิ่งที่นิชาไม่เป็นเพื่อที่จะเพิ่มแวลูของตัวนิชาเองเพราะเขามองว่าในอนาคตอ่ะเขาจะใช้นิชาในการทำได้หลากหลายเพราะเขาไม่คิดที่จะทำบริษัทเขาให้เล็กอย่างนี้ตอนนี้เขากำลังพยายามขยายบริษัทและอยู่ในช่วงขยายประมาณ3ปีกูพูดถูกปะอันนี้ไม่น่าเลยตัวเล็กมากด้วยเลยอ่ะเปล่าเพราะดูจากดวงมึงไงกูรู้ว่ามึงอายุเท่าไหร่นี่อันนี้ไม่ได้อ่านจากตัวเล็กมากเฮ้ยกูอ่านจากตัวเล็กทักษะไม่ผิดแต่ละคนนี้เลยมั้ยจริงนะแล้วมึงจะเอาเดวิดไปไหนกูปล่อยให้เขาไปเลยก็โอเคนะพี่โอเคนะเพราะผู้ชายคนนี้ใช้ได้นะเอาไม่เขาสวีทใช้ได้มากค่ะอันนี้ไม่มีเลยถ้าถามพี่อ๋ออะระหว่างเดวิดกับนายมึงอะนายมึงสวีทกว่าเยอะที่สำคัญคือสปอร์ตเพย์อีซี่เดี๋ยวๆๆตกลงมึงใช้ครูทำอะไรวะเนี่ยว่าต่อได้ไหมด้วยดวงอะพี่อ๋อบอกเลยถ้าเราเรียนทักษะรู้เรื่องอะค่ะเราก็ดูดวงเขาได้แบบนี้เพราะจริงๆแล้วอะเวลาเราดูดวงใครสักคนน่ะนี่คือวิธีดูเชื่อกูเหอะกูดูขาดกว่ามึงเยอะคนนี้หรือว่าคนเกมถ้าถามกูกูอยากได้คนเกมเพราะเขารวยกว่าเออไงแล้วถ้าถามกูนะผู้ชายคนเกมเซ็กได้เรื่องกว่าเดวิดเพราะว่าเซ็กเดวิดไม่ได้เรื่องจริงๆเป็นฝรั่งนะแต่เซ็กไม่ได้เรื่องไม่เอาจบใหญ่กว่าด้วยไอ้เหี้ยนี่ไม่ให้อันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้คือกูเห็นแล้วอันนี้อ่านไม่ได้กูบอกแล้วตอนนี้ตั้งแต่เขาเข้าพบอายุอ่ะเขาเริ่มมีปัญหากับเดวิดเขาเริ่มมีความรู้สึกว่าเขาเบื่อผู้ชายคนนี้เขาถึงไปมองหาผู้ชายคนใหม่ไงแล้วด้วยความที่สีเป็นสีไอ้นั่นอ่ะมันแข็งได้เพราะน้ำมันจึงไม่ค่อยแข็งในปีนี้ก็แค่เอาอายุมาตั้งพบมึงก็เห็นเขาแล้วปีนี้ว่าพบปีเขาเป็นอะไรถูกปะล่ะแล้วดูดิสุกไปเป็นกาละเซ็กจะได้เรื่องปะล่ะก็ไม่ได้เรื่องไงมานี้ก็คุ้มละมึงค่าอ่านเนี้ยปกติกูต้องได้600,000กว่าจะได้อ่านน้อยลงได้ไหมทีนี้ต้องบอกนะคะว่าปีนี้สิ่งที่น่ากลัวอย่างที่บอกนะคะก็คือเงินไม่ใช่ตัวปัญหาแล้วนะคะการทำงานก็ไม่ใช่ตัวปัญหานะคะการเลือกคู่แต่ที่เป็นปัญหาหลักของมึงตอนนี้คือมึงไม่รู้จะเอาไหนแล้วผู้ชายอ่ะเขาเกิดวันที่14เราจะเห็นเลยว่าพอเขาเกิดวันที่14ตัวเขาเองอ่ะเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างดื้อเอาแต่ใจตัวเองนะคะแล้วก็มองว่าตัวเองดีที่สุดนะคะดังนั้นเนี่ยสุขกับสุขมาเจอกันยังไงก็ทะเลาะกันอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะพอเริ่มมีปัญหาหนักๆเข้าก็จะเลือกอยู่กันคนละที่ของบ้านแล้วก็ไม่คุยกันความห่างก็จะมากขึ้นเรื่อยๆการสัมผัสการมีชีวิตคู่ก็จะแย่ลงเรื่อยๆปีนี้ตัวที่มีปัญหาที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องคู่นะคะนะคะส่วนคนชื่อเดวิดนะคะแค่เตียงนอนมึงก็บอกเซ็กได้แล้วเนี่ยเห็นป่ะอยู่ตำแหน่งไหนเรามองว่าเขาอยู่ตำแหน่งที่หนึ่งเตียงนอนเขาอะแล้วผู้หญิงเป็นผู้นำเพราะผู้หญิงมีตำแหน่งมากกว่าเห็นไหมดังนั้นบ้านนี้ผู้หญิงเป็นใหญ่ใช่เปล่าแต่ว่าพอผู้ชายอยู่ตำแหน่งนี้เป็นอะไรอะเราบอกเมื่อกี้เราพูดว่าตำแหน่งนี้คืออะไรผู้ชายไม่มีความมั่นใจในตัวเองถูกไหมมีข้อมูลเยอะแยะดังนั้นผู้ชายคนนี้ถ้าเราพูดเรื่องเพศมันก็สามารถอ่านได้ว่าผู้ชายคนนี้ทฤษฎีเก่งนักพอถึงเวลาปฏิบัติทำไม่ได้เพราะมันเป็นตำแหน่งที่หนึ่งไงเห็นยังแล้วที่สำคัญเวลามีเซ็กด้วยความที่เขาบอกเขารู้เยอะแต่ถึงเวลาใช้อ่ะก็ทำอย่างเดิมถ้าเขาไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายนะเห็นยังคือถ้าเราอ่านพี่เอาถึงบอกเวลาเราเอาตำแหน่งมาอ่านอะเราต้องเอามาอ่านอย่างสมมุติถ้าเปลี่ยนตรงเนี้ยเป็นโต๊ะทำงาน
ก็ไม่เหมือนเดิมแล้วไปเป็นโต๊ะกินข้าวก็อ่านไม่เหมือนเดิมแล้วคือคุณต้องเอาความหมายแล้วคุณต้องไปอะแดปเองอะเราเห็นห้องน้ำเขาว่าห้องน้ำเขาอะอยู่ในตำแหน่งหนึ่งถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยคนบ้านเนี้ยเขามีความเชื่อด้วยความที่ห้องน้ำมันไม่ผิดห้องน้ำมันไม่ผิดความคิดของเขาก็คือเขาเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาซื้อมันคือถูกต้องมันคือดีที่สุดแล้วมันดีจริงป่ะมันต้องไปดูสีห้องน้ำต่อให้ห้องน้ำมันถูกเนี่ยสีห้องน้ำผิดการตัดสินก็ผิดอยู่ดีโถส้วมล่ะมึงก็เป็นสีขาวมันเป็นสีการเงินชัดๆอ่ะมึงจะไม่เสียเงินยังไงอ่ะแล้วดูห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นอยู่ตำแหน่งเนี้ยเขาคบใครที่ไหนคบแต่เพื่อนแดกเวลาเดือดร้อนอ่ะมีใครช่วยใช้ไม่ได้เลยมีแต่เราอ่ะไปช่วยเขามีใครจะช่วยได้วะกูไม่ใช่เพื่อนมึงใช่ป่ะดีแล้วล่ะถ้าเอาที่นอนไปตำแหน่ง9สมัยก่อนมาจะพูดว่าสวิงกิ้งใช่ไหมแต่มันจะกลายเป็นว่าคราวนี้มันก็จะนอนกับคนนึงแล้วก็เปลี่ยนเวรแล้วก็สลับมาพี่ทำมาหากินว่าเปลี่ยนนอนเดี๋ยวเถอะโอเคโอเคเข้าใจแล้วเคลียร์ยังมีใครไม่เข้าใจคะจบแล้วเนี่ยเร็วป่ะนี่ช้ามากนะเร็วหรอมาถามพี่มาครูจะเป็นคนถามก็มึงเข้าใจกันหมดแล้วนี่ให้ถามไม่ถามเดี๋ยวกูจะถามเองเนี่ยเดี๋ยวฉันให้เธอถามเธอตอบว่าไม่ถามเธอบอกเธอเข้าใจแล้วดังนั้นฉันถามเธอตอบฉันก่อนว่าคนที่อยู่บ้านหลังนี้ทำอาชีพอะไรดีกว่าพี่อ๋อบอกไปแล้วด้วยนะตกลงคนบ้านนี้ทำอาชีพอะไรดีที่สุดจริงหรอมันอยู่ตรงไหนวะเลขตัวไหนที่อ่านซื้อมาขายไปเอามาจากเลขอะไรไม่ต้องไปใบ้ให้เขาดิเขาเข้าใจแล้วไอ้กัสก็ต่อก็คือเป็นงานบริการครับไอ้กัสมึงใบ้ใช่ป่ะไม่บอกว่าคือการเป็นมืออะไรไหนบอกเข้าใจหมดแล้วไงแล้วทำไมต้องให้คนบอกอันนี้ผมสงสัยอีกอย่างนึงครับเอาเมื่อกี้กูให้ถามไม่ถามอ่ะคือขอถามได้ไหมคือถ้าต้องขอถามครับคือที่ขายของออนไลน์คือต้องมีการแพ็คของไหมครับรู้จักคำว่า drop shipping ไหมน้องทีนี้พี่อ๋อจะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องเกิดขึ้นก็คือเราจะมีปัญหาด้วยเวลามีเพศสัมพันธ์บางครั้งจะมีอาการแสบร้อนนะคะเพราะว่าปีนี้เราจะมีปัญหาเรื่องฮอร์โมนจริงๆอันนี้ต้องบอกเลยนะคะที่สำคัญเราจะมีปัญหาของการที่ผิวแห้งผมแห้งนะคะค่อนข้างเยอะมากนะคะในขณะที่ของผู้ชายปีนี้บอกได้เลยว่าเขาจะมีปัญหาท้องอืดมีปัญหาท้องไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็มีปัญหาที่เกี่ยวกับระบบย่อยอาหารรวมทั้งเขาจะเริ่มเหี่ยวเขาจะเริ่มเหี่ยวนะคะก็คือเนื้อจะห้อยนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเขาจะมีปัญหาในส่วนของก็ลองดูนะคะเทปนี้ก็ถือว่าเป็นสเปเชียลที่พวกเราทำมาให้เพราะว่าเราอยากให้ทุกคนรู้ว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะคะคนส่วนใหญ่ก็อาจจะอยากดูหมออยากดูฮวงจุ้ยนะคะแต่ว่าพี่อ๋อก็อยากจะบอกนิดนึงว่าถ้าเขาดูให้คุณได้จริงเขาดูชีวิตเขาก่อนแล้วค่ะเขาต้องรวยก่อนคุณใช่